ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบอยพิษณุถึงกับดีใจหลังเพิ่งได้รับงานแรกของเดือนเมษายนจากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อนโดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้คุกคีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนก่อนที่โควิดจะระบาดหลายประเทศทั่วโลกจนทำให้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้แต่การบันเทิงที่เหล่านักร้องคนดังถูกยกเลิกงานอีเวนต์กันเป็นแถวจนทำให้วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบให้มีคนตกงานและกลับไปตั้งหลักที่ต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการใช้ชีวิตปัจจุบันโดยได้ให้ร้านอาหารปรับเป็นเทคเอาเวย์ซื้อแบบรับกลับบ้านเท่านั้นไม่มีการนั่งรับประทานอีกทั้งยังมีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าและตลาดทุกแห่งยกเว้นแผงขายของสดหลังการระบาดไวรัสโควิด-19ซึ่งก่อนหน้านี้นักแสดงนักร้องหนุ่มอย่างบอยพิษณุนิ่มสกุลนั้นก็ทนไม่ไหวตัดเพาะกลางไอจีหลังโดนผลกระทบไม่มีงานทำจนต้องรีวิวอาหารประทังชีวิตหลังเจอวิกฤตอย่างหนักซึ่งงานนี้บอยพิษณุได้โพสต์ระบุข้อความว่าช่วงนี้ไม่มีงานทำก็รีวิวอาหารประทังชีวิตไปก่อนนะชาบูชาบูดีงามร้านชาบูทาวเวอร์เปิดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทุกวันนั่นเองและล่าสุดทางด้านหนุ่มบอยพิษณุก็ได้ออกมาโพสต์ IG อีกครั้งว่างานแรกของเดือนเมษายนดีใจโว้ย #30 เมษายน